สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะคนที่เข้ามาให้กำลังใจวิไลกายชาแนลช่องน้อยๆช่องนี้นะคะวิไลกับขอขอบคุณหลายๆที่เสียสละเวลามารับชมคลิปวิดีโอของวิไลนะคะวิไลกับขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกระไดลูกสาวแก่เงาเวลาเงาเนาะค่ะคนน่ะแม่เล่นเกมอยู่เพิ่นว่าเห็นแม่เอิ่นก็เลยมาเล่นกับแม่คันเป็นลูกชายบอกกวนอย่างเดียวค่ะกวนจนวิไลนี่ประสาทเสียค่ะเมื่อกี้ก็จนอารมณ์เสียสิประสาทเสียคันเพิ่นเห็นเฮาแบบอยู่ในเห็นหน้าเฮาน่ะกวนตลอดเจ้าเพิ่นเป็นอีหยังวิไลก็อารมณ์เสียมันกวนร้ายกับสิประสาทเสียสามีก็กลับมาจากไปสิไปเบิ่งสื่อซีจังซี่นะคะสิไปสื่อซีมาเพ่นใหม่ปนิเพิ่นว่าแพงร้ายเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบ่ซื้อวิไลก็เลยว่าเดี๋ยวให้คอยได้เงินเฮ็ดงานอีกก่อนเดี๋ยวจังซื้อเนาะก็เลยบอกเพิ่นก็รอก่อนค่ะฟ้านเปลือกมันฝรั่งสิเฮ็ดมันฝรั่งบดนะคะก็จ้องไทยไอ้มันฝรั่งแหละกับปากก็ลืมค่ะลืม นั่นเลยค่ะวิไลก็จำบ่ได้ว่าวิไลเคยบอกเรื่องเกี่ยวกับคนอยู่หนีบอตะกี้แล้ววิไลก็ลืมคิดจังสีนะคะว่าเฮาสมควรเบาหรือบ่สมควรเบาก็มีลูกสาววิไลเพิ่นเธอนึงเพิ่นก็มาถามวิไลวิไลก็เลยว่าเออก็เว้าถึงเรื่องคนอยู่นี่แหละยังประมาณนี้ที่จริงวิไลก็บ่อยากสิบอกเพิ่นปานใดว่าวิไลเว้าเรื่องอดีตนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเพิ่นเลือกแม่ขนาดลูกสาวยังหูความกว่าแม่อีกเด้แม่บ่ดีเลยนะเอาเรื่องของคนอยู่นี่ไปเว้ายังประมาณนี้นะเพิ่นว่าเออลูกเว้าก็มีเหตุผลไอ้แม่แต่คิดบ่ได้จังซี่นะคะแม่คิดบ่ได้ก็เลยแมนอยู่แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วิไลประทับใจนะคะสำหรับคนอยู่นี่เรื่องอีหยังของเพิ่นก็สร้างมันก็เป็นเรื่องของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบ่หลายคนเพิ่นบ่ไปเฮ็ดงานมันก็เป็นเรื่องของเขาจังซี่เนาะแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจก็คือการจราจรการขับรถวิไลบ่ค่อยเห็นนะคะบ่ค่อยเห็นแล้วก็บ่เห็นยากสิเห็นวิไลก็บ่ค่อยเห็นดอกค่ะเว้าไปแล้วอย่างหนึ่งสำหรับเวลาคนปาดหน้าขับรถปาดหน้าแล้วคนจะด่ากันอาจจะมีบางแบบคือเพิ่นสิซนอีหลีแล้วเพิ่นก็สิบีบแตรบีบหยังสิแต่ว่าให้จอดรถมามีเรื่องกันวิไลบ่เคยเห็นนะคะแล้วก็มาด่ากันนู่นนี่นั่นวิไลก็บ่เคยเห็นก็จะมีอยู่แฟนวิไลนี่อารมณ์เสียเออมันขับรถแบบได้ว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าก็บ่ได้ก็เศร้าจังซี่นะคะแล้วก็เรื่องรถคันมีรถพยาบาลรถตำรวจคันเพิ่นได้ยินเสียงเปิดไอ้ไฟมาน่ะได้ยินเสียงคนที่ขับรถบนถนนเพิ่นก็จะขับไปจอดข้างๆจังซี่ที่เห็นว่าเออเฮาจอดได้เฮาก็สิจอดจังซี่นะคะก็สิให้รถพยาบาลหรือรถตำรวจอีหยังที่เพิ่นต้องการด่วนให้ผ่านไปจังซี่นะคะอยู่นี่ก็จะเป็นจังซี่แล้วก็ถนนหนทางนึงก็เพิ่นก็จะมีไฟไว้ว่าเออทางม้าลายก็เมืองไทยเฮาก็สิมีเนาะคันแบบคันมีแบบนั้นทางม้าลายแล้วก็มีไฟอยู่บ่แม่นก็รถนี่คันเห็นคนยืนอยู่รถจะต้องจอดเลยได้ค่ะรถต้องจอดเลยบ่แม่นว่าแล้วก็สิมีไฟอีกอันนึงที่คนก็ต้องกดคนเวลาเนี่ยสิข้ามทางก็ต้องกดบะบ้านเฮาก็มีแบบนั้นน่ะเออนั่นแหละค่ะแล้วก็รถก็ต้องจอดอยู่นี่เขาก็จอดจังซี่นะคะบ่แม่นว่ารถก็ต้องจอดอยู่นี่เขาก็ต้องจอดเขาเห็นว่าคนปึบนี่เขาเห็นแต่คนสิยืนหรือคนสิย่างเขาก็สิจอดก่อนจังซี่นะคะนั่นแหละค่ะอยู่นี่มันเป็นอีหยังที่วิไลมีความรู้สึกว่าวิไลประทับใจแล้วก็ไปช้อปปิ้งหนึ่ง
ไปช้อปปิ้งหนึ่งวิไลบ่เคยถือคนด่าคือแม่ค้าปากตลาดแบบนั้นน่ะบ่เคยมีนะคะแต่วิไลไปซื้อของอยู่เมืองไทยวิไลบอกว่าบ่เอาวิไลถึกด่าเลยค่ะมันเป็นอีหยังที่คนอยู่นี่เขาบ่เว้าเฮาเขาอาจเขาก็มีการนินทากันปกติคือคนทั่วไปแหละค่ะแต่ว่าบางเถือบางสิ่งเวลาเขาเห็นเฮาน่ะเขาสิบ่ติเขาสิบ่เว้าเขาก็อาจจะบ่รับล้างเฮาประมาณนี้แต่ว่าสิบ่บ่ต่อหน้าเฮาหรือว่าบ่เฮ็ดแสดงหน้าแสดงตาอีหยังสินะคะหรือว่าเฮาไปซื้อของเฮาไปจับนู่นนี่นั่นเพิ่นเห็นเพิ่นก็บ่ได้ปากหยังเฮาสิไปยืนตรงใดเพิ่นก็บ่เว้าจังซี่นะคะสิไปยืนซองไปยืนเบิ่งให้ดนซั่นใดเจ้าก็ยืนเบิ่งไปเขาก็บ่ได้สนใจค่ะก็จะมีบางแบบยางน้ำกลเจ้าแบบให้คอยซอยหยังบ่หยังประมาณนี้ก็มีค่ะแต่ว่าให้มาดาบ่มีนะคะแล้วการที่เฮาบ่เอาของเฮาซื้อของมาแล้วภายใน14มื้อเฮาบ่มักเฮาบ่ชอบเฮาใส่บ่ได้เฮามาภายใน14มื้อเฮาก็เอาไปคืนได้ค่ะแล้วแต่ว่าการที่ว่าขายของพวกนี้ก็มันก็แตกต่างจากบ้านเฮาเนาะค่ะเพราะว่าบ้านเฮาถ้าไปจับปึ๊บเปื่อนปึ๊บไผก็บ่ซื้อแต่ว่าคนอยู่นี่ถ้าสมมุติว่าถึงสิมีคนไปจับคันเขาอยากได้อีหลีเขาก็เอาเพราะว่าบางอย่างมันบ่ได้มีหลายจังซี่นะคะมันบ่ได้มีหลายเขาก็สิขายเขาก็วางไว้ก็ขายคือเก่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าบ่พอใจถึงเรื่องอีหยังก็สร้างเขาก็สิเอาใหม่ให้เลยคือเวลาวิไลไปซื้อของอาหารอยู่เทสโกจังซี่เนาะค่ะถ้าเพิ่นเป็นคนเช็คอาหารน่ะเพิ่นสิก่อนเฮาสิจ่ายเงินคันเพิ่นเห็นว่าอาหารเฮานี่ฟ้าเปิดฟ้ายังสิเพิ่นบ่ได้ว่าสิดึนดันให้เฮาซื้อเด้ค่ะเพิ่นก็สิให้พนักงานคนอื่นไปเอามาเปลี่ยนให้เฮาแบบนี้นะคะมันเป็นอีหยังที่ถ้าเฮาบ่พอคันเฮาบ่อยากได้ของเฮาก็เปลี่ยนได้เฮาส่งไปเปลี่ยนได้เขาเรียกว่าอีหยังเขาเรียกว่าเอาใจลูกค้าอยู่นี่แล้วก็เรื่องธนาคารนึงธนาคารเพิ่นจะปกป้องเงินของลูกค้าดีลูกค้าถ้าลูกค้าแจ้งบอกว่าบ่ได้ใส่เงินทางธนาคารตรวจสอบแล้วเขาก็โอนเงินให้เฮาคืนจังซี่นะคะบ่ได้ยุ่งยากเพราะเขารับผิดชอบเฮาอยู่แล้วแล้วก็การที่เฮามีธนาคารแล้วขอความทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะถ้าสมมุติว่าเงินเฮาน่ะมันออกเกินกำหนดเขาก็สิส่งขอความบอกเฮาเลยเขาสิบ่ฉลาดใจค่ะมันก็มีผิดพลาดหลายเทื่อแต่ทางธนาคารเขาก็รับผิดชอบถ้าเฮาบ่ได้เอาเงินไปใส่ถ้าเฮาเอาเงินไปใส่เขาก็ฮู้อีกเขาฮู้หมดทุกทางค่ะนั่นแหละค่ะถึงธนาคารเขารับผิดชอบเพราะว่าเขาฮู้ว่าเงินออกแบบใดเข้าแบบใดเพราะว่าเขาตรวจสอบได้หมดนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกถึงเรื่องประทับใจคร่าวๆอีกเลยค่ะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วิไลประทับใจวิไลถึงชอบประเทศนี้นะคะในส่วนที่คือคนความคิดเขาพัฒนาอย่างประมาณนี้เนาะค่ะวิไลชอบแล้วก็สะอาดแน่เบิ่งสวยงามถึงสิหนาวแน่จักหน่อยแต่ก็ถ้ามีแดดจังซี่ก็อยู่ได้บ่เหงาจังซี่นะคะก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปก็บ่แม่นแต่เฮาดอกที่เหงาคนอยู่นี่เขาก็เงาคือกันนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเรื่องประทับใจกับการที่อยู่ประเทศนี้ประเทศไอร์แลนด์เนื้อให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้วิไลกายชาแนลน้ำแน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย